สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่วัดเก่าใหญ่นะคะหรือวัดนพรัตน์วนารามค่ะวันนี้ที่วัดมีงานกฐินเราค่ะวันนี้มาเที่ยวแต่งตัวบอกให้แต่งตัวสวยก็ไม่แต่งใส่เย็นน้องมาง่วงนอนก็ง่วงเมื่อกี้หลับนะเนี่ยไปค่ะแล้วเราจะไปตักมาฉากันวัดเราถือจะเป็นวัดเล็กๆนะครับแต่ก็มีความสามัคคีนะครับช่วยเหลือกันมีสไลเดอร์ด้วยดึง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 ค่ะเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันไปทำบุญนะครับที่จะไปที่ฟาร์มนะครับอันเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิมาอยู่จริงนะครับจริงๆแล้วไม่อยากลูกชาววัดชนบทเสื่อมโทรมนะครับตามกาลเวลานะครับเราก็เมื่อกี้ไฟดับแล้วนะคะเนี่ยใช้เครื่องปั่นไฟเป็นทางสมัยใหม่นะคะใช้เครื่องปั่นไฟนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันก่อนนะคะพี่น้องนะครับที่มาซื้อตั๋วกันก่อนในครั้งนี้นะครับทางการตักไข่มัจฉาในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าทำบุญร่วมกันนะครับทำบุญร่วมกันได้ของใหญ่ก็ถือว่าภูมิใจครับได้ของเล็กนะครับเราไปซ่อมแซมนะครับซื้อเดี๋ยวเราจะมาตักไข่กันแล้วนะคะตอนนี้ถ้าถูกซื้อมากี่ใบเราจะไปซื้อมา5ใบนะคะเดี๋ยวเราจะตักไข่กันแล้วค่ะกองกฐินนะครับที่หลั่งไหลกันมาจากกรุงเทพก็ดีนะครับจากเท่าแก่ลุงลำไยก็ดีนะครับฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะฮะเนี่ยค่ะคนเยอะมากเลยที่นี่จัดกลางวันค่ะออกอีกแล้วนะครับออกไปแล้วออกแล้วนะครับตะกร้าลูกใหญ่ๆนะครับตะกร้าลูกใหญ่นะครับได้หรือยังได้3ลูกแล้วได้3ลูกแล้วไข่เต็มเลยมีรางวัลใหญ่ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านเจ้าของโรงลำไยนะครับคือเจ๊วาสนานะครับเมปัญญาพี่ก็ได้เยอะนะได้ข่าวคนดังลำไยนะครับไข่ยังเหลือเยอะอยู่เลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปตรวจไข่กันว่าจะได้อะไรบ้างไปเปิดไข่ไปเจ้าของโกดังคณะเจริญพูดผลนะครับคือต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่นำนะครับกองกฐินนะครับมาสมทบเพื่อจะร่วมสร้างแล้วก็ซ่อมแซมนะครับหลังคาการเปลี่ยนของวัดเจาะใหญ่นะครับต่อไปก็คือสายเจ้วาสนาก็จะมีสายคณะอาจารย์โรงเรียนจากกรุงเทพนะครับมาด้วยก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับเราจะมาขอเชิญชวนนะครับราคาถูกที่ไหนไม่มีแล้วนะครับนอกจากวัดใหญ่ตั้งดูวัดพระรัตนารามที่เดียวนะครับสวัสดีครับสายเบอร์อะไรมั้งเขาใส่ซองไว้ด้วยห้าวันหนึ่งก็เป็นราคาจากจังหวัดชลบุรีขอขอบคุณนะครับสำหรับท่านที่มาหนึ่งทอดที่วัดเกาะใหญ่ของเราครับท่านขอให้ได้เงินได้เงินนะครับเบอร์ห้าก็อยู่ตรงหลังเนี่ยขนมขอให้ร่ำรวยนะครับตลอดไปสำหรับท่านที่มีจิตใจเป็นกุศลเมื่อหนึ่งศรัทธาในพระพุทธศาสนาดังวันใหญ่ก็มีท่านที่นำปูกระถิ่นมาทอดที่วัดกอดใหญ่ของเรานะครับเพราะฉะนั้นพรใดที่มาเกิดนะครับก็ขอต้องเกิดแก่ผู้คนนะครับที่เดี๋ยวเราได้อะไรบ้างดูดวงศาสนาของเราให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปตัวละ20บาทเดี๋ยวเราได้อะไรบ้างได้3ด้วยอยากได้พอดีเลยได้เยอะได้เยอะได้ครับวัดกอดใหญ่ที่เดียวนะครับพัดลมตัวละ20บาทนะครับได้เยอะอยู่รอบนี้ได้เยอะอยู่เนี่ยมาเดี๋ยวเธอเองโอเคต่อกองกระถิ่นยอดไม่มีที่ไหนทำบุญต่อยอดกองกระถิ่นกันนะคะพัดลมตัวละ20บาททางนี้ก็จะมีโรงทานแต่ว่าน่าจะคนไปเรียกนะคะนะครับยังไม่ทราบว่าอะไรทำบุญกันนะคะจะไปตักกันอีกรอบหนึ่งนะคะไปแล้วมือไหนแล้วน่ะเด็กเล็กนะครับสุกเด็กเล็กแดงนะครับเด็กๆต่างๆนะครับอย่าให้รีบขวักไขว่เยอะนะเพราะว่าตอนนี้ช่วงเย็นนะครับรถเยอะมากนะครับขอระวังหน่อยนะครับแล้วก็ขอรบกวนนิดนึงนะครับท่านชลบนะครับช่วยดูนิดนึงนะครับครับช่วยดูนิดนึงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วช่วงนี้รถกำลังเยอะมากนะครับต้องขอขอบคุณท่านชลบนำทีมโดยนายเหือนคงทนนะครับแล้วก็นายเยี่ยมเลนแก้วนะฮะแล้วก็จะมีใครอีกก็จะมีนายอำนวยยอดพัดนะครับ
ที่จะมาดูแลความสะดวกให้กับพี่น้องของเรานะครับให้กับลูกหลานนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับบนถนนระหว่างทางเข้าวัดเกาะใหญ่นะครับฉะนั้นนะครับก็ดูแลนิดนึงนะครับเด็กนุ่มเด็กเล็กแดงวิ่งกันเต็มนะครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับขอชวนนะครับขอชวนทุกท่านนะครับเพราะว่าตอนนี้ไข่มัจฉานะครับก็ใกล้จะหมดล่อแร่นะครับได้ยินเสียงนี้แล้วตอบอีกแล้วครับพัดลมครับพัดลมออกอีกแล้วพัดลม20บาทนะครับออกอีกแล้วทำไมออกจากพัดลมมาไม่ออกก็ดีครบยังออกอีกแล้วพัดลมออกอีกแล้วนะครับพัดลม20บาทครับจะพูดออกมาม่า20บาทพัดลมครับพัดลม20บาทออกอีกแล้วนี่แหละครับหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะหาที่ไหนไม่ได้แล้วที่วัดเกาะใหญ่ของเราที่เดียวครับผมพัดลม20บาทที่ไหนซื้อได้นะครับวัดเกาะใหญ่ซื้อได้นะครับซื้อได้ติดไปนู่นติดไปไหมออกไปขอเชิญนะครับขอเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับสำหรับทุกบาททุกตังค์นะครับที่ท่านที่มาเอามาเปิดรอบที่สองกันที่20บาทนะครับวัดเกาะใหญ่ของเรานะครับขอเชิญนะครับใกล้จะหมดรอแรกนะครับขอเชิญนะครับค่อยๆทยอยกันมานะครับของทุกอย่างราคา20อันนี้ไม่ใช่ตลาดนะครับไม่ใช่เปิดท้ายของขายของเก่าไม่ใช่ของผมนะครับที่นี่คือวัดใกล้เข้าไปที่นี่คือวัดเกาะใหญ่นะครับวัดเกาะใหญ่นะครับได้เบอร์อะไรมั่งครับ20บาทเท่านั้นมาหนึ่งเยอะเราจะได้สิ่งของที่เราพอใจกลับบ้านไปทุกท่านนะครับ20บาทเท่านั้นขอเชิญเลยครับ20บาทของท่านนะครับสามารถเอาไปสร้างนะครับเอาไปซ่อมหลังคาอาคารเรียนวัดเกาะใหญ่ของเราได้ครับเพราะฉะนั้น20บาทเท่านั้นนะครับ20บาทหลายใบนะครับก็สามารถคือราคาไม่ได้ชี้ได้นะครับแล้วก็ขอความหวังจากพี่น้องนะครับทุกท่านนี่แหละครับที่เอามาช่วยกันนะครับช่วยกัน20บาทเท่านั้นนะครับออกอีกแล้วครับตู้เย็นมือถือนะครับ20บาทครับ20บาทตู้เย็นมือถือ20บาทเท่านั้นตู้เย็นมือถือนะครับบางท่านไม่ทราบนะครับตู้เย็นมือถือคืออะไรนะครับก็คือกระติกใส่น้ำนะครับออกอีกแล้วครับข้าวสาร1กระป๋อง20บาทอีกแล้วครับ20บาทแต่เราไม่ได้นะของคนอื่นเขาได้อะไรวะเนี่ยออกไป20บาทเท่านั้นวัดเกาะใหญ่ของเรานะครับที่นี่ไม่ใช่ของผมนะครับที่นี่ไม่ใช่ตลาดนะครับพัดลมใหญ่นะครับ20บาทเท่านั้นนะครับมาดูซิว่าเราได้อะไรรอบสุดได้เราได้ตู้เย็นแล้วเย้ตอนนี้นะครับของเล็กๆเช่นมาม่าไม่ค่อยจะมีนะครับก็ได้เยอะอยู่นะครับมีตู้เย็นนะครับมีพัดลมมีตู้เย็นเหลือไข่เยอะน้ำมีหม้อหุงข้าวบางวันก็โอเคอยู่นะไข่ยังเหลืออีกเยอะเลยข้าวสารนะหลายกระสอบอยู่ครับไข่ละ20บาทค่ะมีผ้านวมนะครับมีเยอะแยะครับมีผ้าห่มมีผ้าขนหนูนะครับมีกระติกน้ำร้อนนะครับโอเคค่ะคลิปนี้เราขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเพราะฉะนั้น